สนุนรายการโดยสบู่เพชรน้ำแร่สวิตนวัตกรรมใหม่ของการบำรุงผิวในรูปแบบสบู่ใสบริสุทธิ์คุณค่าเพชรที่ช่วยปรับสภาพผิวให้ขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติพร้อมบำรุงผิวให้เนียนนุ่มด้วยน้ำแร่จากสวิตเซอร์แลนด์ผิวจะแลดูเนียนกระชับเปล่งประกายความขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติทุกสูตรใช้ได้กับหน้าและตัวขนาด100กรัมสนใจสั่งซื้อและสมัครตัวแทนจำหน่ายได้ที่มาดามรุ้งเบอร์โทรศัพท์0936199698สนับสนุนช่วงรายการโดยบริษัท TX Exhibition จำกัดรับจัดงานนิทรรศการงานรับเสด็จงานเฉลิมพระเกียรติงานโครงสร้างที่ใช้ในพระราชพิธีทั่วประเทศติดต่อได้ที่คุณจิรัตจิรสิทธิ์โทร0969246639หุ่นดีหุ่นสวยด้วยสมุนไพรไทยโคฮักด้วยสารสกัดจากสมุนไพรไทยไม่ต้องกังวลว่าจะมีผลข้างเคียงมีอย.รับประกันความปลอดภัยสนใจติดต่อเบอร์โทรศัพท์0959138686สนใจทัวร์บุญไหว้พระเสริมดวงขอพรเป็นหมู่คณะอย่างถูกต้องถูกวิธีสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ www.yanteph.com อิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องต้องมาทัวร์กับทัวร์บุญยานเทพโทร0846524624สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการปัญญาสัทธรรมทุกวันเสาร์นะครับเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงตรงรายการดีๆนะครับที่มาหลังข่าวภาคเที่ยงเราจะนำนะครับเนื้อหาสาระของคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านในทุกสาขาอาชีพถ้าเขาเป็นคนดีทำสิ่งดีๆนะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับคุณผู้ชมได้เราจะนำมาครับอย่างเช่นในวันนี้นะครับทุกคนต้องประสบแน่นอนครับเพราะว่าคนนะครับพอเริ่มโตก็เริ่มแต่งงานมีครอบครัวพอมีครอบครัวก็มีลูกนะครับและลูกนะครับพอเริ่มโตอีกนะครับก็จะเป็นคนที่จะได้ดีหรือไม่ได้ดีจะติดเพื่อนติดเกมติดเหล้าติดยาหรือเปล่าเนี่ยแหละฮะเป็นช่วงหัวเลยหัวต่อซึ่งรายการปัญญาศรัทธาธรรมในวันนี้นะครับผมธนพลจุธรรมงนชัยจะนำพาทุกคนนะครับไปพบกับแขกรับเชิญนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับก็ยังมากับพิธีกรสาวของผมนะครับค่ะสวัสดีค่ะมาดามลุงค่ะอิสรีโรธันธนวดีนะคะแล้ววันนี้เนาะก็มีเกสถึง2ท่านครับผมเป็นใครบ้างเอ่ยก็จะมีคุณมนัสนันอ้นโตและน้องกาฟิลได้เลยนายวิสอะไรนะศิวกรแดงเลิศค่ะเดี๋ยวขอให้คุณผู้ชมนะครับได้พบกับแขกรับเชิญในตอนหัวเลี้ยวหัวต่อวันนี้ครับก็คือคุณมนัสนันและก็น้องศิวกรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมนัสนันและก็น้องศิวกรสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างวันนี้มารายการตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นนะตื่นเต้นค่ะตอนนี้เราชื่อตอนอะไรครับมาดามตอนหัวเลี้ยวหัวต่อนะคะใครที่มีลูกเนาะกำลังช่วงวัยรุ่นก็จะต้องเจอช่วงนี้แหละนะครับมาเริ่มคำถามเลยดีกว่าเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาใช่ครับก็อยากให้แนะนำนะคะว่าน้องกาฟิลเรียนที่ไหนยังไงแล้วก็คุณมนัสสนันอยู่ที่ไหนทำอะไรประกอบอาชีพอะไรยังไงนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อต๊อปมนัสนันอ้นโตค่ะอยู่แถวมินบุรีกรุงเทพนี่เองค่ะแล้วก็ที่บ้านทำธุรกิจส่วนตัวนะคะเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ค้าขายสินค้าออนไลน์เป็นสินค้าสวยงามพวกเสื้อผ้ากระเป๋าแว่นตาค่ะแล้วก็ที่บ้านยังมีกิจการส่วนตัวนะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือค่ะครับผมต่อไปน้องศิวกรแนะนำตัวครับสวัสดีครับชื่อกาฟิลครับนายศิวกรแดงเลิศอายุ15ปีครับอยู่ชั้นม .4 โรงเรียนนวมินทราชินุทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อง9ที่หมู่บ้านสัมมากรสุขาภิบาล3ครับนี่ไงครับคุณผู้ชมครับเราเห็นแล้วนะครับหน้าทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกตอนนี้นะครับเด็กอายุ14-15มาดามเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อจริงๆมันก็มีอยู่2ทางเนาะเด็กจะไปได้ดีหรือไม่ได้ดีใช่มันอยู่ที่ผู้ปกครองด้วยเนาะมาเริ่มคำถามเลยดีกว่าครับค่ะคุณมนัสนันมีลูกกี่คนนะครับแล้วก็ในการมีลูกเนี่ยเราแบ่งเวลายังไงที่จะดูแลเขาด้วยและทำงานไปด้วยค่ะมีลูก1คนนะคะก็คือน้องกาฟิลนี่แหละนะคะในการแบ่งเวลาก็คือที่บ้านนะคะ
จะมีหน้าที่ก็คือแบ่งกันในส่วนของการไปรับไปส่งก็จะเป็นหน้าที่ของคุณพ่อนะคะแล้วก็ในส่วนของการดูแลในเรื่องอาหารหลังจากกลับจากโรงเรียนหรือความใกล้ชิดการดูแลพูดคุยก็จะเป็นหน้าที่ของคุณแม่นะคะก็คือแบ่งเวลาในช่วงที่เวลาน้องไปโรงเรียนนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณแม่ทำงานคือช่วยคุณพ่อด้วยในเรื่องงานของรับเหมาก่อสร้างแล้วก็คุณแม่ก็ค้าขายสินค้าสวยงามพวกเสื้อผ้าอะไรพวกนี้นะคะก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ iPad นะคะคือทำผ่านงานสื่ออินเทอร์เน็ตคือทำงานที่บ้านเนาะก็จะมีเวลาเลี้ยงลูกด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะก็ยังไปรับไปส่งน้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็รับส่งจะเป็นในส่วนของคุณพ่อช่วยดูแลค่ะค่ะแล้วงั้นถ้าเวลารับส่งแล้วน้องกาฟิลรู้สึกไงอายเพื่อนไหมไม่อายครับค่ะทำไมถึงไม่อายเพราะเราเป็นวัยรุ่นแล้วนะเราโตแล้วนะคือบางคนเนี่ยเฮ้ยกาฟิลโตแล้วนะนายไม่นายไม่เจ๋งเลยนายต้องนั่งรถไปเองไปกับสาวด้วยอายไหมไม่อายครับเป็นไงครับถึงไม่อายบางทีเพื่อนยังติดรถพ่อผมออกไปข้างนอกเลยครับแปลว่าเราชอบใช่ไหมมันสะดวกสบายกว่าใช่ไหมดีแล้วที่ไม่อายเนาะไม่บางคนอายนะเด็กบางคนพ่อแม่มาอุ้ยไปแอบไปแอบอย่ามาเพราะว่าบางคนพ่อแม่จนบางทีพ่อแม่นะครับทำอาชีพง่ายๆนะเก็บขยะขายนะครับเป็นคนขับตุ๊กตุ๊กขับแท็กซี่ลูกอายกาฟิลอายไหมบางคนแบบว่าอาจจะแบบเฮ้ยพ่อเธอเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยทำงานกับผู้ก่อสร้างอายไหมไม่อายครับภูมิใจในพ่อในแม่ไหมภูมิใจมากเลยครับแล้วเวลาพ่อแม่ไปส่งเนี่ยคือเราชอบไหมถามจริงชอบครับชอบเนาะแล้วตอนนี้เราโตแล้วอ่ะเราอยากที่จะนั่งรถไปเองไหมก็อยากนะครับแต่ผมอยากให้พ่อไปส่งมากกว่าเพราะได้มีเวลาคุยกับพ่อมากขึ้นด้วยครับโอ้โหได้คุยกับพ่อมีประโยชน์เนี่ยนะครับแล้วก็ในรายการก็จะมีรูปนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับที่ครอบครัวต้นโตแล้วก็แดงเลิศเนี่ยนะครับทั้งคุณแม่คุณลูกแล้วก็ญาติพี่น้องทำร่วมกันอ่ะตอนนี้มาดึงคำถามดีกว่านะครับข้อที่4เนี่ยถามว่าน้องกาฟิลนะครับได้รับการส่งเสริมในเรื่องของการเรียนจากคุณแม่และครอบครัวยังไงครับค่ะก็คือคุณแม่จะเน้นในเรื่องการเรียนพิเศษนะคะครับตอนนี้ก็มีเรียนพิเศษเกี่ยวกับคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษที่บ้านเราก็จะเน้นในเรื่องให้เขาฝึกฝนในเรื่องการใช้ภาษาแล้วก็ยังส่งเสริมในเรื่องการทำกิจกรรมในเรื่องการออกกำลังกายค่ะมีอะไรบ้างก็จะมีเคยพาไปฝึกไดกอล์ฟเคยพาไปตีแบดแล้วก็ตอนนี้ก็เรียนว่ายน้ำค่ะเขาเรียกว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใช่แล้วน้องกาฟิลรู้สึกอึดอัดไหมอะไรเนี่ยวันหยุดไปเรียนอีกแล้วเดี๋ยวก็เรียนอีกแล้วมีเวลาไหมคะแรกที่ว่าพาไปเรียนพิเศษชอบไหมไม่ค่อยชอบครับทำไมครับมันรู้สึกน่าเบื่อครับเพราะเด็กก็อยากมีเวลาเล่นใช่ใช่แล้วพอคุณพ่อคุณแม่ให้ไปเรียนคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษด้วยเราบอกคุณพ่อแม่ไงว่าไม่อยากไปก็บอกว่าไม่อยากไปครับแล้วทำไมเราถึงไปล่ะถ้าอย่างนั้นน่ะพอไปเรียนแล้วเป็นไงคะพอก็ลองไปเรียนก่อนครับครับพอไปเรียนแล้วก็รู้สึกชอบครับครับได้ความรู้ด้วยได้ออกกำลังกายด้วยร่างกายจะได้แข็งแรงครับแล้วการเรียนเราเป็นไงคะดีขึ้นไหมดีขึ้นครับเป็นการเตรียมความพร้อมมาดามรู้ไหมนะครับนอกจากเรียนปัจจุบันนะครับที่โรงเรียนนวมินนะเตรียมน้อมที่สมกรน้องกาฟิลไปเรียนพิเศษก็ยังได้คณิตศาสตร์เกรด4ด้วยโอ้เก่งมากๆเกรดเฉลี่ยตอนนี้เท่าไหร่ครับ 3.33 ครับ 3.33 ก็ถือว่าเก่งมากเลยนะใช่เรียนสายวิทย์หรือสายศิลป์ตอนนี้อยู่สายวิทย์ครับสายวิทยาศาสตร์ด้วยมาดามยากเลยนะต้องซ่องท่องตารางธาตุนะครับต้องคำนวณคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อ่ะแล้วพออึดอัดพอไปเรียนแล้วเราทำคะแนนได้ดีเราอยากไปเรียนต่อไหมอยากครับครับผมและในเรื่องของกีฬาล่ะเรื่องของกีฬาชอบไหมชอบครับชอบอะไรพิเศษชอบตีแบดครับตีแบดเหรอได้ตีกับใครบ้างได้ตีกับญาติหลายคนครับทั้งพ่อแม่พี่แล้วกีฬามันช่วยอะไรเราน้องกาฟิลช่วยให้เราแข็งแรงมากขึ้นครับครับผมแต่ว่าแนวทางของที่บ้านชอบไปวัดไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับไปตั้งแต่เล็กๆไหมคะคุณพ่อไปค่ะก็พาน้องกาฟิลไปวัดตั้งแต่10 ขวบ 11 ขวบนะคะแล้วก็เขาก็ได้ฝึกนั่งสมาธิแล้วก็ได้เดินจงกรมด้วยนะคะไปวัดอโศกรามกันใช่ไหมใช่ค่ะเพราะอยู่ใกล้บ้านเนาะค่ะจะไปวัดอโศกรามบ่อยค่ะครับผมแต่จริงๆก็ไม่จำกัดวัดนะเนี่ยอันนี้คือภาพที่ปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับที่วัดอโศกรามกาฟิลตัวเล็กๆน่ารักมากนะฮะนี่ติดคุณพ่อคุณแม่นะคุณมาดามก็เลี้ยงอย่างนี้ดีนะคะอยู่ในเขาเรียกว่าในสายตาเราด้วยแล้วก็ให้
ศีลนำทางเนาะกาฟิลชอบไหมเนี่ยไปนั่งสมาธิกับผู้ใหญ่มีแต่คนแก่ทั้งนั้นเลย ชอบไหมครับเอาความจริงเลยแรกๆชอบไหมไม่ค่อยชอบไม่ชอบแรกๆโดนบังคับนะคุณแม่พาไปคุณพ่อพาไปเนี่ยก็ไม่โดนบังคับครับแต่เต็มใจอยากจะไปกับคุณพ่อคุณแม่แต่ถามว่าชอบไหมตอนแรกยังไม่ชอบก็ยังไม่ชอบครับแล้วตอนนี้ชอบไหมก็ชอบครับการสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมมันได้อะไรกับเราได้ความสงบสมาธิมีความอดทนครับแล้วเชื่อไหมว่าทำดีได้ดีทำบุญได้บุญเชื่อครับแล้วขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ไหมที่คุณพ่อคุณแม่พาไปปฏิบัติธรรมขอบคุณครับชอบเนาะเพราะว่ามีสมาธิการเรียนอะไรอย่างนี้มันก็นี่ในรูปในรูปไปทัวร์บุญกับยานเทพด้วยนะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นที่สระบุรีนะไปกันทั้งครอบครัวเลยไปหลายที่มากนะแล้วก็น้องกาฟิลก็เป็นเด็กที่สุดด้วยนะนะครับก็เป็นเด็กประมาณ9ขวบ10ขวบนะครับสมัยก่อนก็ไปเที่ยวไปทัวร์บุญกันนะครับนะคะเวลาใช้เวลาว่างวันอาทิตย์เนาะก็ไปทัวร์บุญบ้างอะไรบ้างไปครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับผมแล้วเวลาที่คุณแม่คุณพ่อพาไปวัดเนี่ยกาฟิลได้ไปบอกเพื่อนไหมว่าเฮ้ยไปวัดกันเถอะไปทำบุญกันเถอะมีแต่สิ่งดีๆไปชวนเพื่อนบ้างไหมก็มีบ้างนะครับก็ไปชวนเพื่อนให้รู้จักทำบุญครับค่ะแล้วเพื่อนว่าไงอ่ะเพื่อนเป็นวัยรุ่นมาดามอยากเล่นเกมใช่ติดเกมอ่ะไม่อยากไปเออเราจะบอกเขายังไงดีอ่ะเราจะบอกยังไงดีชวนเพื่อนยังไงดีลองชวนเพื่อนสิก็อยากให้เพื่อนๆไปทำบุญด้วยมันได้อะไรบ้างทำบุญทำบุญก็ได้บุญนะครับครับได้บุญและที่สำคัญไปกับได้ความสบายใจด้วยเนาะครับครับผมแล้วก็มาถามกันต่อเลยดีกว่าเมื่อกี้เข้าไปถึงนะครับในเรื่องของการที่เราเป็นเด็กวัยรุ่นอายุ15เนี่ยเป็นวัยรุ่นแท้ๆหัวเรียวหัวต่อจริงๆถามจริงๆติดเกมนะครับหรือว่าแอบสูบบุหรี่นะครับแอบดื่มเหล้าหรือยังนะครับมีไหมมีไหมที่สมมติว่าเฮ้ยกาฟิลดูดบุหรี่กันเถอะเฮ้ยกาฟิลไปเล่นเกมร้านอินเทอร์เน็ตกันเถอะกาฟิลไม่สูบไม่เท่ไปกินเหล้ากันเถอะกาฟิลไปจีบสาวกันเถอะมียังมีแฟนยังยังครับยังไม่มีเหรอฮะทำไมถึงยังไม่มีแฟนครับก็ทำไมยังคิดว่าเรายังไม่โตพอใช่ครับควรเรียนให้สูงๆกว่านี้ก็รักเรียนรักการเรียนรักการเรียนแล้วมีเพื่อนชวนไปดูดบุหรี่ยังไม่มีครับแล้วถ้าเขาชวนเราจะปฏิเสธยังไงอ่ะก็บอกว่าไม่เอาหรอกมันอันตรายครับเสียสุขภาพหมดไม่กาฟิลไม่ใจเลยอ่ะเขาก็ดูดบุหรี่กันเขาก็ดื่มเหล้ากันเฮฮาสนุกสนานถ้าสมมุติว่ากาฟิลไม่ดื่มเหล้าเราไม่ให้เข้ากลุ่มนะกาฟิลจะตอบเขาไงครับเพราะว่ามาดามยากมากมากเลยนะเพราะว่าบางครั้งนะครับเวลาที่เด็กอ่ะนะครับก็ต้องมีเพื่อนแล้วเวลาเพื่อนเนี่ยไปดูดบุหรี่กันไปดื่มเหล้ากันไปเที่ยวกันโอ้ไม่ไปอยู่กับพ่อกับแม่อย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆเราก็แยกตัวได้น้องกาฟิลจะมีวิธีปฏิเสธยังไงในเรื่องของยาเสพติดหรือสิ่งที่มันไม่ดีนะครับผมก็จะคบไหมเพื่อนคนนี้ก็คบนะครับแต่เราก็ไม่ไปทางที่ผิดนี่คือเราไม่ทำตามเขาแล้วถ้าเขาไม่คบเราอ่ะเราจะทำไงทำไงเราก็มีเพื่อนเราคงต้องมีเพื่อนคนอื่นเพิ่มขึ้นมาถามจริงๆไม่เคยสูบไม่เคยครับดื่มเหล้าเคยหรือยังไม่เคยครับชัวร์นะชัวร์ครับไม่มีแฟนนะไม่มียังไม่มีถือว่าดีนะมาดามนะเพราะว่ายังน่ารักอยู่บางเด็กบางคนเนี่ยโหลองนะครับดื่มเหล้าเมายาตั้งแต่9ขวบ10ขวบก็มีนะคือเห็นคุณพ่อคุณแม่ดื่มนะครับก็แอบมาดื่มเล่นแต่นี่เขาอยู่ในแนวทางของที่แบบคุณพ่อคุณแม่หล่อหลอมด้วยธรรมะนะคะพาไปทำกิจกรรมเล่นกีฬาอยู่ในสายตาของพ่อแม่คุณแม่ว่าไงมั่งเวลาที่พาลูกไปทำบุญพาลูกไปเล่นกอล์ฟนะครับไปว่ายน้ำเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างที่เราได้ดูแลลูกคนนี้ส่วนตัวคุณแม่ก็คือกับลูกนี่คือเต็มที่นะก็คือในส่วนของงานก็ทำงานแต่ส่วนที่เวลาให้ลูกก็คือให้นะคะเต็มที่รู้สึกมีความสุขที่ได้ดูแลเขาอะค่ะก็คือเราก็อยากให้สิ่งดีๆกับลูกเนาะจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไปเรียนไปออกกำลังกายหรือว่าการไปทำกิจกรรมต่างๆการไปทัวร์บุญเนี่ยค่ะก็อยากให้ลูกอยู่ใกล้ชิดเราด้วยเพราะเขาเป็นอยู่ในวัยช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออย่างเงี้ยค่ะครับผมเราก็อยากจะให้ความรักความอบอุ่นเขามากๆอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมบางคนนะครับใช้เงินเลี้ยงลูกแต่ไม่ได้ใช้
นะครับความรักความเอาใจใส่ในการเลี้ยงลูกนะครับเงินอย่างเดียวไม่พอนะหลายๆท่านนะครับก็คือให้เงินลูกวางไว้อ่ะ100 200นะครับเอาไปใช้เอาไปกินแต่ไม่รู้นะว่าลูกเอาไปทำอะไรไม่บางครั้งมีนะให้ลูกไปหยิบเองหยิบเองเลยมันเกิดความเคยชินที่ว่าเขาหยิบเอ๊ะหยิบไปสักครั้งหนึ่ง100 200เอ๊ะพ่อแม่ไม่รู้นี่อ้าวหยิบต่อเลยมากขึ้นมากกลายเป็นติดนิสัยใช่ค่ะนะครับแล้วก็บางทีแม่ให้ร้อยหนึ่งนะครับก็อยากจะได้200 300แล้วก็หยิบติดมือติดตัวกลายเป็นติดนิสัยรักขโมยบางคนกลัวเพื่อนไม่รักก็เอาเงินนี้แหละไปซื้อของให้เพื่อนแจกเพื่อนดีมันจะมีแบบนี้เนาะใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นคือสำคัญมากๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอยู่ในวัยหัวเรียวหัวต่อจริงๆอ่ะทุกวัยนะครับให้ทำตัวให้เหมือนกับเพื่อนเนาะแล้วก็คอยดูแลเหมือนที่คุณมนัสนันนะครับได้ทำนะครับกับน้องกาฟิลเชื่อได้เลยนะครับว่าปัญหาครอบครัวจะลดน้อยลงไปอ่ะตอนนี้เราข้ามคำถามดีกว่านะน้องกาฟิลรักคุณแม่คุณพ่อยังไงรักแค่ไหนไหนบอกให้คุณผู้ชมทางบ้านดูหน่อยทีรักมากเลยครับครับผมเพราะคุณพ่อคุณแม่เป็นคนดูแลเรามาตั้งแต่เกิดผูกพันกันมากครับครับผมแล้วก็มีอะไรอยากจะบอกกับคุณพ่อที่กำลังนั่งชมรายการอยู่ในตอนนี้ไหมครับแล้วก็รวมถึงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณญาติต่างๆนะครับว่าน้องกาฟิลรู้สึกยังไงที่คุณพ่อและคุณแม่นะครับเลี้ยงดูและให้ความรักความใจใส่จริงๆยังรู้สึกภูมิใจไหมครับภูมิใจมากครับเป็นยังไงภูมิใจยังไงที่คุณพ่อแม่รักอยากจะบอกอะไรคุณพ่อบอกเลยนะครับก็อยากจะบอกทุกคนว่าคุณญาติญาติของผมดูแลดีมากสอนมากันดีครับแล้วก็อยากจะบอกว่ารักพ่อครับรักแม่ด้วยไหมรักแม่ด้วยครับหอมแม่ให้ดูจริงได้ไหมอยู่กับแม่อยู่แล้วหอมแม่หน่อยใกล้ชิดแม่อยู่แล้วต้องอย่างนี้ครับคุณผู้ชมจะบอกว่าเวลาที่คนคนเรานะครับเริ่มโตนะครับก็จะติดเพื่อนเขาบอกอย่าอายนะที่จะกอดกันหอมกันนะคะใช่เพราะการกอดความรักนี่ก็คือจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กับความอบอุ่นในครอบครัวและที่สำคัญที่สุดเพิ่มกำลังใจมาดามเคยได้ยินไหมค่ะระหว่างแม่กับเมียเลือกใครฮะระหว่างแม่กับเมียเลือกใครสมัยนี้เลือกยากนะมีอย่างนี้จริงๆนะครับคุณผู้ชมเนี่ยพอเวลาลูกเราเล็กๆก็ติดแม่ไม่ได้ฝึกแยกแยะไงใช่นะคะแต่ถ้าเราเลี้ยงอย่างใกล้ชิดเนี่ยบางทีเราจะทราบเลยนะว่าโอเคตรงนี้มันแยกแยะได้ว่าควรจะดูแลทางไหนเป็นทางแบบไหนอย่างนี้ครอบครัวนะคะมาถามน้องกาฟิลดีกว่ากาฟิลถ้าตอนนี้นะครับพี่จะถามว่าระหว่างแม่นะครับกับแฟนนะครับเราจะมีวิธีการเลือกแฟนยังไงนะครับให้ถูกใจแม่ถูกใจครอบครัวถามต่อไปเลยกลัวน้องกาฟิลบอกถามผมไวไปไหมผมเพิ่ง15เองนะอ่ะถ้ามีแฟนแล้วแฟนบอกว่าฉันไม่เอาอ่ะฉันไม่รักพ่อรักแม่เธอฉันรักแต่เธออย่างนี้จะทำยังไงกาฟิลจะบอกเขายังไงคบไหมผู้หญิงคนนี้จะคบไหมจะก็คบได้นะครับแต่เราก็ควรให้เขารู้สึกดีกับครอบครัวเราด้วยนี่เห็นไหมต้องคนกลางเป็นคนที่ต้องประสานประโยชน์นะเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดไม่มีใครรักเรานะครับเท่ากับคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องของเราในเบื้องต้นนะครับดังนั้นเมื่อเราจะเผื่อใจไปรักใครเขาก็ต้องรักคนของเราและคุณพ่อคุณแม่ของเราด้วยนะครับถ้าคนไหนนะครับเขาไม่รักพ่อแม่เราต้องสอนเขานะครับต้องบอกเขาและเป็นตัวกลางที่ดีจะได้ไม่เกิดปัญหานะครับแม่ผัวลูกสะใภ้นะครับแล้วก็ต้องเลือกระหว่างแม่กับเมียนะครับแต่ตอนนี้ยังเด็กไปแต่ต้องบอกนะครับว่าลูกทุกๆคนนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่เป็นวัยรุ่นและช่วงวัยรุ่นนี่แหละถ้าไม่มีศีลธรรมนะครับไม่มีความรู้ที่ดีลูกก็เสียคนได้บางครั้งครอบครัวนะพ่อแม่ถือศีล5แต่ลูกไม่เอาเลยก็มีนะคะโหแย่เลยกว่าจะดึงให้กลับมาได้แต่ว่าความหล่อหลอมที่ว่าเขาจะเคยเห็นที่ว่าพ่อแม่ทำแบบเป็นธรรมใช่เป็นต้นแบบก็จะปรับได้เปลี่ยนได้ด้วยคุณมนัสนันทุกวันนี้น้องกาฟิลเรียนดีมากตั้งใจเรียนด้วย คุณรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ใช้เวลาทั้งหมดในการดูแลลูกและลูกนะครับเป็นไปอย่างที่เราหวังคุณแม่ก็รู้สึกภูมิใจในตัวน้องกาฟิลนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเป็นเด็กดีอะค่ะเขาไม่ทำความหนักอกหนักใจให้เราในเรื่องการเรียนนะคะก็คือให้ความสบายใจกับแม่มากแม่ก็รู้สึกภูมิใจที่เลี้ยงเขาแล้วเขาได้ดีอย่างนี้อะค่ะใช่ไหมค่ะหัวอกคุณแม่เนาะมาดามเนาะใช่ยิ่งลูกคนเดียวเนาะใช่มาดามว่ามีลูกคนเดียวมีลูกคนเดียวก็จะผ่านช่วงนี้มาแล้วผ่านมาแล้วเป็นไปได้เนาะจะบอกว่าได้เลยนะคะคนที่ให้ลูกเนี่ยเดินแนวตามแนวทางพุทธศาสนาเนี่ย
พอถึงวัยของเขาเวลาให้บวชนี่พูดง่ายมากเขาจะคิดได้เองด้วยจะคิดได้เองแล้วก็พอบอกให้บวชปุ๊บบวชเลยอ่ะพูดถึงเรื่องบวชกาฟิลเคยบวชเนรหรือยังเคยบวชแล้วครั้งหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวพออายุครบบวชนะครับจะบวชพระคุณแม่คุณพ่อไหมบวชครับบวชนะนี่ญาติๆนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่ทางบ้านนี่คงยิ้มและภูมิใจมากๆถ้าวันนั้นลูกชายบวชให้จะรู้สึกยังไงบ้างพี่ต๊อบก็รู้สึกปิติดีใจมากๆเพราะว่าโดยส่วนตัวคุณแม่เป็นคนที่ศรัทธาในเรื่องของบุญมากเพราะคุณแม่ไปทำบุญบ่อยมากยิ่งไปกับทัวร์บุญยานเทพของอาจารย์อ้ำนี่นะไปตลอดเกือบทุกทริปค่ะและที่สำคัญที่สุดมาดามจำได้ไหมตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ของคุณมนัสนันใช่เป็นยังไงถวายที่ดินให้วัดจริงๆก็ถวายที่ดินให้วัดนะที่แถวปากน้ำนะคะวัดอะไรนะคะวัดไตรสามัคคีค่ะวัดไตรสามัคคีนี่ไงเขาเรียกว่ารุ่นต่อรุ่นนะครับการเลี้ยงดูนะครับที่ดีนะครับตามทำนองของธรรมด้วยศีลธรรมนะครับก็ทำให้ลูกหลานซึมซับไปได้อย่างดีที่สุดค่ะสุดท้ายเป็นครอบครัวที่ช่วยเหลือทำรูปบำรุงศาสนาเนาะนะครับแล้วก็ทำรูปบำรุงศาสนาตั้งแต่คุณตาคุณยายไล่มาถึงคุณมนัสนันและต่อไปก็ต้องเป็นน้องกาฟิลคนนี้อ่ะเดี๋ยวให้กาฟิลแล้วก็คุณแม่ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าเอากาฟิลก่อนในฐานะที่กาฟิลเป็นลูกอยากจะบอกอะไรกับวัยรุ่นที่กำลังชมรายการปัญญาสัทธรรมในตอนหัวเรื่องหัวต่อวันนี้ว่าสุรายาเสพติดอินเทอร์เน็ตการเล่นเกมการติดเพื่อนนะครับมันเป็นยังไงแล้วเราอยากจะเตือนเพื่อนบอกเพื่อนยังไงครับให้เขาเลือกทางที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตเพื่ออนาคตที่ดีครับให้เพื่อนๆรักพ่อและแม่มากๆนะครับตั้งใจเรียนถือศีล5ให้รักพ่อแม่มากๆเพราะพ่อแม่คือคนที่รักเรามากที่สุดและเรื่องยาเสพติดล่ะจะบอกยังไง ควรไปลองไหมยาเสพติดไปสูบบุหรี่ไปกินเหล้าไหมไม่ควรนะครับเพราะมันจะทำให้เราเสียเรื่องอะไรเอ่ยเสียการเรียนอนาคตเสียอนาคตครับผมแล้วก็คุณแม่ฝากทิ้งท้ายหน่อยครับค่ะคุณแม่ก็อยากจะฝากท่านผู้ชมที่ติดตามรายการปัญญาสัทธาธรรมอยู่นะคะก็คือฝากในเรื่องของความรักความเข้าใจแล้วก็ให้ความอบอุ่นนะคะลูกมากๆยิ่งเป็นช่วงในวัยหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็คือว่าต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ถ้ามีกิจกรรมก็อยากให้ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวนะคะคืออาจจะพาลูกไปทำบุญบ้างนะคะแล้วก็ไปท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ที่สำคัญนะคะเน้นเรื่องการออกกำลังกายนะคะให้เล่นกีฬานะคะแล้วลูกๆของเราจะห่างไกลจากยาเสพติดค่ะครับผมก็คุณผู้ชมครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าทั้งคุณแม่นะครับแล้วก็คุณลูกเนี่ยในวันนี้เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับในการที่ดำเนินชีวิตและที่สำคัญที่สุดนะครับทำกันมาตั้งแต่ครอบครัวนะครับและทุกๆคนนะครับก็ซึมซับแล้วก็เรียนแบบไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมทำเพื่อสังคมออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติดนะครับแล้วก็ปลูกฝังนะครับให้ลูกนะครับไม่เลือกทางที่ผิดนะครับให้หัวเลี้ยวหัวต่อในช่วงวัยรุ่นนี้นะครับไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่ออนาคตในวันข้างหน้าวันนี้นะครับเราทั้งสองคนเนี่ยก็ต้องขอบคุณคุณมานัสนันท์มากมากจริงๆนะครับแล้วก็น้องกาฟิลด้วยแต่ยังไม่จบรายการนะครับเรามีเรื่องกิจกรรมทัวร์บุญมาฝากค่ะนะครับกิจกรรมเป็นไงบ้างมาดามวันที่8พฤษภาเราไปไหนกันค่ะเราก็จะไปวัดท่าซุงนะคะครับผมเป็นทัวเขาเรียกทัวเงินล้านทัวบุญเงินล้านบุญเงินล้านคุณมานัสนันท์ก็เคยไปแล้วเนาะเคยไปค่ะเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างทุกทริปที่ไปก็คือชอบหมดทุกทริปนะคะครับผมโดยส่วนตัวแล้วก็คือทุกๆวัดที่อาจารย์จัดพาไปกันก็วัดก็จะสวยๆแล้วก็คืออาจารย์จะแนะนำวิธีการขอขมากรรมแนะนำวิธีการทำบุญได้อย่างถูกวิธีน้องกาฟิลเป็นวัยรุ่นไปทัวร์บุญมาเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าการไปครั้งนั้นอ่ะดีมากเลยครับสนุกไหมสนุกครับนะครับก็เดี๋ยวขอเชิญชวนนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาร่วมทัวร์บุญยานเทพนะครับครั้งที่34เราจะพาทุกท่านไปที่วัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีเพื่อพาทุกท่านนะครับไปท่องคาถาเงินล้านขอความเป็นเศรษฐีร้าน100ล้าน10ล้านอยากเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับต้องมาวัดท่าซุงนะครับแล้วก็เราจะพาทุกท่านนะครับไปทำพิธีนะครับวางขนมปังเพื่อเป็นการแก้วิชาและอาถรรพ์ใครก็ตามนะครับที่เชื่อว่านะครับเจ็บป่วยไม่หายสักทีนะครับมีคุณไสยมนต์ดำอวิชชานะครับโดนลมเพลมพัดโดนลมเพลมพัดโดนของเอาง่ายๆนะครับก็ตามแนวทางของพระราชพรหมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
ก็จะทําพิธีวางขนมปังเพื่อแก้วิชาและอาถรรพ์นะครับจากนั้นเราก็จะพาทุกท่านสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมถวายพระเงินพระทองนะครับถวายเจดีย์นะครับเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาใครมานะครับกับเรารับอีกแค่30ที่นั่งเท่านั้นนะครับรับรองได้เลยรวยรวยนะครับแล้วก็มีแต่บุญกุศลนะครับและอีกที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นทัวร์บุญแม่สอดครับและก็พม่าพม่าเมียวดีนะคะเหลืออีกแค่5ที่สุดท้ายนะครับใครอยากไปนะครับจองได้เลยนะครับเราจะเดินทางกันวันที่4ถึง5มิถุนายนนะครับและที่นี่นะครับในรูปนะครับก็จะเป็นพระมหาไมยมุนีจำลองนะครับแล้วก็จะเป็นพระหลวงพ่อทันใจนะครับแล้วก็จะมีเจดีย์นะครับชเวดากองจำลองนะครับทริปนี้2วัน1คืน2วันแต่ได้9วัดเลยนะคะได้9วัดและได้มากกว่า9วัดด้วยอาหารอาหารครบ6มื้อจัดเต็มนะครับมีคนมาถามนะคะบอกอุ๊ยไม่คิดถูกจังเลยนอนวัดหรือเปล่าไม่นอนวัดครับนอนโรงแรมครับแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับคุณผู้ชม 4-5 มิถุนายนนะครับเราจะพาทุกท่านไปทัวร์บุญทั้งจังหวัดตากแม่สอดซึ่งสวยงามมากและที่เมียวดีพม่านะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะไปทัวร์บุญกับเรารีบเลยครับเหลืออีก5ที่สุดท้ายนะครับและเชื่อได้เลยนะครับว่าสิ่งที่ท่านขอพรจะสำเร็จในเร็ววันนะครับมาทัวร์บุญกับเรานะครับยานเทพรับรองครับถูกใจถูกต้องนะครับอิ่มใจอิ่มบุญอิ่มท้องต้องมากับยานเทพครับวันนี้ปิดท้ายกับคุณแม่หน่อยในฐานะที่มาดามก็เป็นคุณแม่นะครับอยากให้มาดามรุ้งนะครับปิดท้ายสรุปหน่อยว่าหัวอกคุณแม่แบบคุณมนัสนันและแบบมาดามรุ้งเป็นยังไงคือคนเป็นแม่เนาะก็พยายามจะให้ลูกคือทุกคนอะที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็จะห่วงใยลูกเป็นธรรมดาบางทีก็จะไปจู้จี้จุกจิกนิดนึงหรือว่าชอบเปรียบเทียบอันนี้คือเด็กไม่ชอบเลยคือโตมาบางทีเราไม่รู้ไงเราก็ไปเปรียบเทียบนู่นนี่ลูกก็พยายามบอกแม่อย่าเปรียบเทียบมันก็จริงนะคะจริงนะฮะจริงเนาะใช่ไหมคะเปรียบเทียบกับลูกคนนู้นบ้านนู้นทำไมลูกเราไม่เหมือนนี้จริงๆสติปัญญาคนเรามันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันความสามารถก็ต่างกันแต่สิ่งที่ทุกคนนะครับจะสามารถทำได้ก็คือให้ความรักความเอาใจใส่เป็นเพื่อนเป็นแม่เป็นพ่อในเวลาเดียวกันเมื่อเราให้เวลากับลูกลูกจะให้เวลากับเราเมื่อเรารับฟังลูกลูกจะปรึกษาเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้แต่เงินนะครับให้ลูกลูกอาจจะเอาเงินนั้นนะครับไปซื้อมือถือเล่นมือถือดูเว็บโป้นะครับและไปหาเพื่อนและอาจจะโมเมาไปในเรื่องของสุรายาเสพติดและการพนันทำให้เสียโอกาสและก็เสียอนาคตวันนี้นะครับผมหวังว่าคุณมนัสนันและน้องกาฟิลจะเป็นแบบอย่างนะครับให้คุณพ่อคุณแม่รวมถึงลูกๆที่อยู่ในวัยหัวเลี้ยวหัวต่อดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องรักและเข้าใจกันเพราะไม่มีใครรักเราเท่ากับพ่อแม่และคนในครอบครัวสุดท้ายนะครับก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับในวันนี้แล้วก็ในเสาร์หน้านะครับกลับมาพบกับรายการปัญญาศรัทธาธรรมได้ใหม่แต่จะเป็นแขกรับเชิญและเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราคอยติดตามดูนะครับแล้วก็ใครที่สนใจทัวร์บุญนะครับอย่าพลาดนะครับรีบโทรเข้ามาที่ผมได้เลยนะครับ0846524624ทัวร์บุญวัดท่าสุงรับอีก30ที่และทัวร์บุญพม่ารับอีก5ที่สุดท้ายครับโทรมาได้เลยนะครับผมรอรับสายอยู่ครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมและมาดามรุ้งต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษทั้งสองท่านคุณมนัสนันอ้นโตและน้องศิวกรแดงเลิศขอบคุณมากๆครับที่ให้เกียรติกับรายการแล้วก็ขอให้รักคุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นเด็กดีของพ่อคุณแม่นะครับสวัสดีนะครับคุณผู้ชมและพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ